หลังจากเกิดประเด็นดราม่าในงานจตุรมิตรเนื่องจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่านายพิธาโกหกว่าเคยขึ้นแปลอักษรให้กับโรงเรียน2ครั้งในสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและมีการเปรียบเทียบว่านายพิธาได้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ตอนอายุ11ปีจะขึ้นแปลอักษรได้อย่างไรล่าสุดค่ะวันที่21พฤศจิกายน2566ผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณวิริยวัฒน์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าในฐานะอดีตหัวหน้าห้องม.2ห้อง25กับม.3ห้อง35ผมโอเพื่อนเรียกเตี้ยกท.22718ทีมพิธาเรียนอยู่กับผมขึ้นแปลอักษรร่วมกันเป็น BCC 145ตลอดการผมเช็คชื่อนับจำนวนนักเรียนทุกเช้าสำหรับเรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกทับซ้อนโกหกผมขออธิบายตรงนี้เขาไปเรียนจริงเป็นแบบไปเรียนซัมเมอร์เข้าแคมป์ตามประสาปิดเทอมจนพร้อมก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแบบเต็มรูปแบบดังนั้นแยกแยะนะครับจบดราม่านะครับ#BCC 145